สวัสดีครับอันนี้ผมชื่อกิตนะครับเป็นเจ้าของร้านแอนกิ๊กเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเกมชื่อ Rest Your Grobbet นะครับทีมเกมนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนขุนนางครับราชวงศ์เนี่ยมานั่งสังสรรค์ปาร์ตี้ด้วยกันทีนี้เนี่ยในกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ประสงค์ร้ายอยากที่จะฆ่าใครนะครับพยายามวางยาใส่ในแก้ววายของคนกลุ่มนั้นนะครับอุปกรณ์ในเกมนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือแก้ววายของพวกเราซึ่งตัวแก้ววายเนี่ยครับจะมาพร้อมกับตัวนี้เป็นตัวก้นรองนะครับเป็นสีเราก็ใส่สีไปโอเคแล้วก็มีฉากกั้นฉากกั้นนะครับของแต่ละคนซึ่งจะเป็นสีต่างๆก็เราเลือกได้ว่าเราอยากเป็นสีอะไรนะครับโอเคมีการ์ดตัวละครคาแรคเตอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนหลังมีโทเค็นแต้มนะครับเป็นตัวแต้มนะครับแล้วก็มีโทเค็นเม็ดตัวนี้เป็นเหมือนสิ่งที่เราจะใส่ลงไปในแก้วโอเคมาดูที่กันเล่นนะครับเริ่มมาเนี่ยโทเค็นเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีครับมีสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวสีแดงเนี่ยเปรียบเหมือนวายธรรมดานะครับถ้ากินเข้าไปเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสีขาวสีดำก่อนแล้วกันสีดำเนี่ยเปรียบเหมือนยาพิษนะครับกินเข้าไปเนี่ยตายอย่างเดียวนะครับสีขาวเนี่ยเป็นเหมือนยารักษาต่อ1เม็ดขาวนะครับจะสามารถรักษา1เม็ดดำได้แต่ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดอยู่ในแก้วอย่างนี้1เม็ดขาวกับเม็ดดำก็รักษากันไม่เป็นไรก็เหลือแค่วายนะครับโอเคเริ่มมาเราจะเลือกสีก่อนว่าเราอยากเป็นสีอะไรอันนี้เดี๋ยวผมเซตอัพ4คนให้ดูเป็นอย่างนี้การ์ดตัวนี้นะครับจะเป็นการ์ดบอกว่าเป้าหมายของเราที่จะต้องฆ่าเนี่ยในรอบนั้นเนี่ยเป็นอะไรเกมนี้จะเล่นทั้งหมด3รอบในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมาคิดแต้มกันนะครับแต้มเนี่ยก็ใครแต้มเยอะสุดใน3รอบก็จะเป็นคนชนะนะครับโอเคเริ่มมาก็สลับตัวนี้ก่อนแก้วนะครับเริ่มมาเนี่ยเราจะเซตอัพอย่างนี้ใส่1เม็ดขาว2เม็ดดำแล้วก็1เม็ดแดงนะครับอันนี้เนี่ยเราเรนดอมใส่เลยนะครับเกมนี้เนี่ยเวลานั่งเล่นนะครับเราต้องนั่งให้ห่างจากแก้วเนี่ยเท่ามือนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เห็นว่าในแก้วเนี่ยมีอะไรอยู่นะครับปึ๊บเสร็จปุ๊บก็แจกแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะได้3เม็ดแดง2เม็ดขาวแล้วก็2เม็ดดำนะครับเข้าไปวางไว้หลังฉากโอเคไอตัวกระดานกั้นตัวเนี้ยครับมันก็จะมีบอกเราว่าเฮ้ยในแต่ละรอบเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนะครับใน1รอบเนี่ยเราจะทำได้2แอคชั่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนสั่งชนแก้วเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มมา2แอคชั่นนะครับแอคชั่นแรกที่เราสามารถทำได้คือหมุนแก้วนะครับเราสามารถโรเตทนะครับหมุนแก้วไปในทิศทางใดก็ได้สมมติผมบอกว่าหมุนอย่างนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าตัวสีแก้วข้างล่างเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นแก้วของเรานะครับคือแค่ช่วยเราจำให้ได้เฉยว่าแก้วไหนเป็นแก้วไหนแค่นั้นเองนะครับแอคชั่นที่2ที่เราทำได้คือเราสามารถเอาแก้วตัวเองสลับกับแก้วใครก็ได้สมมติผมบอกว่าเอ้ยผมขอสลับกับแก้วคนนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็แอคชั่นที่2นะครับแอคชั่นต่อไปคือใส่1เม็ดลงในวายนะครับแล้วก็หยิบ1เม็ดขึ้นมาจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราปึ๊บแล้วก็ใส่แก้วไหนก็ได้ที่เราอยากจะใส่นะครับโอเคสมมุติว่าผมอยากจะฆ่าสีโซใบตัวนี้ที่แจกมาตอนต้นเนี่ยบอกว่าผมต้องฆ่าสีดำนะครับผมก็อาจจะบอกว่าเอ้ยผมแอบใส่ยาสีดำยาพิษลงไปในแก้วดำอย่างนี้แต่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าผมใส่เม็ดอะไรลงไปนะครับแอคชั่นต่อไปก็คือเราสามารถดูการ์ดดูแก้วตัวเองได้นะครับก็หยิบแก้วตัวเองขึ้นมาดูแล้วก็วางดูได้แค่แก้วตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็แอคชั่นสุดท้ายก็คือไม่ทำอะไรเลยเราสามารถผ่านได้เลยเราจะทำสองแอคชั่นสองแอคชั่นนี้เนี่ยจะทำแอคชั่นเดียวกันก็ได้หมายความว่าผมอาจจะใส่ทีเดียว2เม็ดก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเมื่อเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับพอใครก็ตามเนี่ยที่โทเค็นหลังเนี่ยหมดแล้วจะสามารถสั่งชนแก้วได้สมมติว่าผมเป็นคนสั่งชนแก้วนะครับคนถัดไปก็จะได้เลือกทำหนึ่งแอคชั่นนะครับจากในนี้เหมือนเดิมแล้วก็คนถัดไปทำหนึ่งแอคชั่นหนึ่งแอคชั่นแล้วก็จบที่ผมที่เป็นคนสั่งชนแก้วเนี่ยก็จะทำหนึ่งแอคชั่นนะครับหลังจากนั้นเราก็เทของในแก้วออกมาปึ๊บสมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมแรนดอมใส่ลงไปในแก้วอ่ะนะครับเปิดมาปึ๊บโอเคนะครับเราก็จะมาดูว่า
นะครับอย่างเม็ดขาวกับเม็ดดำเนี่ยมันจะตัดกันออกไปจากในแก้วเลยเม็ดขาวกับเม็ดดำตัดออกไปจากในแก้วเลยนะครับเราก็ไปดูถ้าเกิดเหลือแม้แต่1เม็ดดำนะครับถือว่าเราตายนะครับสมมติว่าคนนี้เหลือ1เม็ดดำพอดีตายไปนะครับอันนี้รอดนะครับไม่มีอะไรอันนี้รอดไม่มีอะไรอันนี้รอดเหมือนกันไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูแต้มกันครับง่ายๆก็คือถ้าเกิดเรารอดชีวิตเราได้1แต้มอย่างนี้นะครับ3คนนี้รอดได้คนละ1แต้ม1แต้มนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะไปดูว่าถ้าเกิดฆ่าเป้าหมายสำเร็จได้1แต้มนะครับอันนี้เป้าหมายคนที่จะฆ่าสีดำก็คือตัวผมเองฉะนั้นผมได้อีก1แต้มและในนี้บอกว่าถ้าเกิดเรารอดด้วยและฆ่าด้วยเราจะได้โบนัสเพิ่มอีก1แต้มก็เป็น3แต้มเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือใครที่ถือวายเยอะสุดเนี่ยได้1แต้มนะครับอันนี้ก็ได้1แต้มด้วยเพราะมีวาย2เม็ดที่เหลือมี1เม็ดสมมตินะครับว่าถ้าเกิดวายเท่ากันเนี่ยก็จะไม่มีใครได้เลยในรอบนั้นนะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยจะมีตัวละครพิเศษด้วยนะครับตัวละครพิเศษเนี่ยก็จะมีความสามารถจะแจกตั้งแต่เริ่มต้นเลยตัวละครเนี่ยเราก็จะมีอย่างเช่นว่าสามารถสลับแก้วใครก็ได้นะครับปกติเนี่ยเราสลับได้แค่แก้วเราเองกับใครถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่สลับแก้วใครกับใครก็ได้หรือว่าเราจะไปขอดูแก้วใครก็ได้ปกติเราดูได้แค่แก้วตัวเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราดูแก้วใครก็ได้เลยหรือว่าเราจะดูตามไอคอนก็ได้ครับอย่างเช่นว่าอันนี้ครับเนี่ยดูแก้วใครก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยบอกว่าตอนต้นเนี่ยเราสามารถดูแก้วได้หมดทุกใบเลยนะครับก่อนเริ่มเกมอะไรอย่างนี้ก็จะมีไอคอนพิเศษแล้วก็ในเกมเนี่ยจะมีตัวที่แบบได้เม็ดสีพิเศษนะครับอย่างเช่น2เม็ดนี้เขียวนะครับก็คือสุดยอดยาพิษเลยถ้าเกิดใส่แก้วไหนเนี่ยมีค่าเท่ากับ2เม็ดดำนะครับเม็ดฟ้านะครับมีค่าเท่ากับ2เม็ดขาวเป็นสุดยอดยารักษาใส่แก้วไหนเนี่ยก็รักษาได้2เม็ดดำเลยครับถ้าเกิดหากคุณเล่นเกิน6คนเนี่ยมันจะมีเพิ่มอีกนิดนึงก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะเล่นกันเป็นคู่นะครับคนนึงเนี่ยคนทางขวามือของเราเนี่ยจะเป็นไวท์เทสเตอร์เป็นคนชิมไวน์แล้วก็ตัวเราเนี่ยจะเป็นโนเบิลเป็นผู้ดีนะครับโดยที่ไวท์เทสเตอร์เนี่ยครับจะได้การ์ดตัวเริ่มต้นตัวนี้ไปซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีการ์ดที่เป็นรูปดอกไม้แล้วก็มีการ์ดที่เป็นรูปสกอร์เปียนถ้าเกิดได้รูปดอกไม้ไปนะครับคือเราเนี่ยเป็นเหมือนพักดีต่อโนเบิลของเราคือเราช่วยยังไงก็ได้ได้แต้มเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นสกอร์เปียนไปเราทำยังไงก็ได้ครับเพื่อที่จะให้โนเบิลเราตายนะครับแล้วก็ตอนจบเกมนะครับเมื่อมีคนสั่งชนปุ๊บเนี่ยก็วายเทสเตอร์เนี่ยครับจะได้สามารถดูในแก้วได้ฟรีนะครับก่อนที่โนเบิลเนี่ยจะทำหนึ่งแอคชั่นสุดท้ายนะครับพอวนเสร็จปุ๊บเปิดมาแต้มนะครับได้แต้มถ้าเกิดเป็นพักดีนะครับวายเทสเตอร์พักดีเนี่ยได้แต้มเหมือนกับโนเบิลครับคิดเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดได้สกอร์เปียนไปเขามีหน้าที่เดียวคือถ้าโนเบิลตายเขาได้3แต้มถ้าไม่ตายเขาได้0แต้มเลยก็ถ้าเกิดสนใจนะครับอยากจะมาเล่นเกมนี้ได้ก็มาเล่นได้ที่ร้านแอมกิ้งนะครับอยู่ตรงพระราม4สวนเพลินมาร์เก็ตนะครับตรงข้ามตึกมารินนท์ช่อง3